โอเคครับวิธีการแก้ไขปัญหานะครับ Error Code 10,000นะก็หลายๆท่านเป็นนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยเข้าที่ Google นะครับ Google ไปก่อนหา Google ก่อนแล้วก็เข้าที่เว็บไซต์ Project Thai นะครับสาม BB Project Thai เนี่ยนะเอ้ยไม่ใช่เอา G โปรเจกต์ไทยไม่พูดผิดทุกทีเลยนะครับโปรเจกต์ขีดไทย .upg.com นี่นะครับจากนั้นเข้าไปดาวน์โหลดตัวนี้นะครับดาวน์โหลดนี่นะดาวน์โหลดวันนี้ผมจะวางไฟล์ที่เดสก์ท็อปแล้วกันนะครับเราไฟล์ไปที่เดสก์ท็อปนะวางไฟล์เดสก์ท็อปอยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่โอเคนะครับโอเคไฟล์มันก็จะดาวน์โหลดให้นะครับตัวดาวน์โหลดนี่ดาวน์โหลดแล้วนะฮะวันที่5นะครับเวลาบ่าย3แล้วก็กดเพลย์มันนะครับเดี๋ยวมันคลิกมันนะฮะตอบ yes ครับให้ accept นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมย่อหน้านี้ลงมาก่อนปิดไอ้หน้านี้ออกก่อนนะครับแล้วก็มันจะบอกว่าเบราว์เซอร์เปิดอยู่นะเราก็อ่านบทนะครับ Automatic Close นะครับกดนี้ไปปึ๊บมันก็จะบอกไม่สามารถปิดได้นะครับเราก็ไปปิดไอ้อันเก่าก่อนบอก Ignore นะครับปิดอันเก่าก่อนนะมันก็จะปึ๊บอัปเดตใหม่กด finish นะฮะกรอกใหม่ผมขอสต็อปก่อนนะโอเคครับจากนั้นก็ใส่อีเมลแล้วก็รหัสผ่านนะครับกด login ใหม่นะครับแล้วกดอัปเดตใหม่ทีนี้มันก็จะอัปเดตได้แล้วเห็นไหมง่ายๆนะครับง่ายสุดละไปลงใหม่นั่นเองนะครับลงทับตัวเดิมเนาะก็จะสามารถอัปเดตแพทได้นะครับแพทนี้มีขนาด 1.5 จิกนะครับ 1.5 จิกนะแก้ไขปัญหาเรื่องเสียงแต่ละแมตช์นะที่มีปัญหากันอยู่นะครับโอเคก็รอดาวน์โหลดสักพักกันหนึ่งนะถ้าก็ครบแล้วนะครับมันก็จะให้กดสตาร์ทเพื่อเล่นเกมต่อไปนะครับโอเคนะครับขอบคุณรับชมนะฮะขอบคุณครับ